ล้ำทุกด้านแห่งยนตรกรรมใหม่ Toyota Prius No One Else สวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณยมเข้าสู่รายการ The Job เส้นทางของมืออาชีพครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักอาชีพต่างๆแบบเจาะลึกเลยครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพที่คุณสนใจอีกเช่นเคยค่ะโอ้นี่อย่าบอกว่านี่เป็นเครื่องแบบของอาชีพนี้ใช่แล้วค่ะนันเอกใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้เนี่ยอุ้มสุนัขแบบนี้แล้วก็มีมาอีกหลายตัวแบบนี้ต้องเป็นอาชีพนำสุนัขไปทำอาหารแน่ๆนั่นเองซึ่งตัวนี้ดูน่ากินมากเลยนะฮะหมูไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนันเอกอยากรู้ไหมอาชีพอะไรนั่นน่ะสิฮะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบนะคะว่าเป็นอาชีพอะไรอย่าเสียเวลาเลยค่ะไปชมวิทยากันเลยดีกว่าค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์อย่างเรารักและเอ็นดูเป็นอย่างมากนะครับหลายๆคนลงทุนทุ่มเงินหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียวเพื่อซื้อสุนัขมาเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองซึ่งนั่นส่งผลให้เห็นว่าสุนัขอันเป็นที่รักของเรานั้นต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อาศัยรวมถึงการอาบน้ำตัดขนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับสุนัขนะครับถ้าเกิดเจ้าของมองข้ามเรื่องของความสะอาดของมันแล้วก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของสุนัขและอาจส่งผลต่อตัวของเจ้าของมันเองด้วยนะครับและด้วยหลายๆสาเหตุนี้เองวันนี้รายการ The Job ของเราจึงเลือกอาชีพนี้มาเป็นโจทย์ให้กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับซึ่งอาชีพนั้นก็คือพนักงานกรูมมิ่งหรือพนักงานตัดแต่งขนสุนัขนั่นเองเอาล่ะครับและอาชีพที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักก็คือพนักงานกรูมมิ่งหรือพนักงานตัดแต่งขนสุนัขนี่เองใช่แล้วค่ะนันเอกครับอาชีพวันนี้เราก็ทราบไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้คือแขกรับเชิญค่ะจะต้องมีดารารับเชิญที่จะมาเรียนรู้อาชีพนะครับแล้วก็ทำความรู้จักอาชีพที่เรานำเสนอนะครับเพราะนั้นขอเสียงมือต้อนรับคุณท้าทายังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะก่อนอื่นแนะนำสุนัขของคุณให้เรารู้จักก่อนดีกว่าโลล่าค่ะโลล่านะครับโลล่าสวัสดีคุณผู้ชมยังคันลูกค้าอ๋อเอาอย่างงี้สวัสดีลุงเน็กก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะเอิงลูกสวัสดีค่ะโอ้โหคุณกลัวมากเอางี้ดีกว่าปิดสวิตช์ตรงไหนเนี่ยจะได้เลิกสั่นสะเทือนโอ้โหอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณธนายังเนี่ยเป็นคนรักสุนัขเป็นชีวิตจิตใจเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้อาชีพกรูมมิ่งหรือพนักงานตัดแต่งขนสุนัขคุณรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่คือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับที่ตัวเองรักถ้าเราจะทำอาชีพอะไรสักอย่างเราก็ควรจะทำอะไรที่เรารักค่ะถ้าไม่รักแล้วก็คงทำไม่ได้เอาล่ะคุณผู้ชมครับบรรดาคนรักสุนัขทั้งหลายไม่ควรจะพลาดเลยนะครับตลอดทั้งชั่วโมงนี้คุณผู้ชมได้รู้จักกับอาชีพนี้แบบเจาะลึกเลยที่สำคัญวันนี้ซุปเปอร์สตาร์สาวคนนี้นะครับเธอวางไมค์ชั่วคราวจับกรรไกรใส่ผ้ากันเปื้อนตัดแต่งขนสุนัขกันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาดูกันนะครับค่ะก็วันนี้ภารกิจของทาทานมาตัดขนหมานะคะจับให้เพื่อนมีแฟนยังเนี่ยโอ้โหนี่มันกัดมันงับแล้วขนาดนี้เลยฮะขอพี่วินเนี่ยข้างนี้โดนหมากัดข้างนี้โดนผัวซ้อมนะฮะจะบ้าแล้วบาดแต่เรารู้สึกแย่พี่แต่พี่วิมันไม่หยุดเลยแหละผมมีแบบคือนักแบบตัวเป็นล้านจะให้หนูหรอคะไม่ใช่ ยังไม่ได้บอกว่าจะให้เลยคือสุนัขนี่ก็มีการทำสีด้วยนี่ค่ะเขาเลยไม่ใช่นี่ไงตัวอย่างบอกมาทำสีแล้วมามองหัวฉันทำไมล่ะเนี่ย